ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคนเรามันต้องมีเลขนำโชคของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทะเบียนรถก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะอยู่ในไหนก็แค่รถทุกคัน56โอ้ของไอ้ก็มีมีมั้ยเลขอะไร4 4 4 4อือโอ้ยเลขเบิ้ลเลยเพราะว่าเกิดวันที่4เดือน4ก็จะอยู่ในทะเบียนรถเหมือนกันวันนี้นะคะผู้ร่วมศึกทั้ง12ท่าน12ราศีเลขนำโชคของเขาคือเลขอะไรไปพบกับเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุยกันเรื่องตัวเลขนำโชคแต่ละคนก็ต้องมีตัวเลขที่มันแบบมีไหมมีไหมข้องเกี่ยวกับชีวิตอ่ะชอบเลขอะไรคะเลข6ค่ะเลข6เพราะว่าศาสตร์เรื่องตัวเลขเนี่ยศึกษามาชอบศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเลข6เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเลขของคนในวงการบันเทิงเป็นเลขของความแบบว่ารุ่งเรืองเป็นเลขของความแบบว่าแสงเสียงสีอะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามีเลขนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราเนี่ยไปทางนี้ได้เหมาะสมและรุ่งเรืองเขาพี่ลงเลขอะไร6556เลขเศรษฐีเหมือนกันนะใช่6556ทั้งเลขทั้งโทรศัพท์ทั้งทุกอย่างลิตาล่ะจ๊ะเบอร์โทรศัพท์อะไรจ๊ะมีคนอยากรู้ไม่ต้องบอกหมดนะเป็นตัวก็พอลูกให้คนได้ดาวบ้างอะไรบ้างแล้วที่เหลือจะไปดาว19ทำไมถึง19ด้วยคะนุรถหนูทะเบียน91หนูคือแค่ชอบเลขเนี้ยค่ะก็อยู่ที่1กับ9ใช่แล้วก็เหมือนน้าบอกว่าเลขนี้เป็นแบบดีกับตัวเองด้วยหนูแค่ชอบไม่มีเหตุผลพวกพี่ไม่ต้องมาถามได้มั้ยคะเด่นคุณน่ะเด่นคุณเลขอะไรโทรศัพท์ผมก็5655อะไรอย่างงี้แหละแต่ชอบก็ชอบเลข6แล้วก็168อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวไม่ได้ชอบหรอกแต่เวลาหมอดูอะไรทักอะไรก็รู้เนี่ย168เลขเกิดผมคือเลข6ภาษาจีนก็คือว่าเขาบอกว่าเลข6เนี่ยมันคือว่าเราไปลิ้วลิ้วเลยเพราะว่าภาษาจีนอ่านว่าลิ้วก็แบบไปลิ้วไปฉิวเลยเลข9ก็คือไปพ้องเสียงของคำว่ามีความสุขอุดมสมบูรณ์คำว่าฟาภาษาจีนเรียกว่าอีลิ้วปาเออมีความรู้ไหมไอ้เรื่องจีนเนี่ยขอให้บอกเจ๊เต๋อธานาคนคนไอ้บอลภาคต่อไปให้มันรับภาษาจีนมาเกาหลีเกาหลีเขามูนะสายมูนะหนูคือ26เฮ้ยเพราะอะไร26หรือว่า24เพราะอะไรทำไมจ๊ะเพราะว่า6ก็คือก็มีแต่คนบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงบางดีอย่างเงี้ยแล้วก็2ก็คือไม่รู้ค่ะแบบมีอะไรก็แบบถ้าเกี่ยวกับ2อ่ะก็จะแบบมีโชคลาภตลอดแชมป์เลยจ๊ะแชมป์ของผม168ครับเฮ้ยวันเกิดผมไง16เดือน8เฮ้ยแล้วจะเป็นเลขแพงด้วยไงคือถ้าจะซื้อทะเบียนรถหรือแบบอะไรก็แพงถูกไหมแล้วแจ็คอ่ะนี่เขาแบบสายมูไงอ่ะสายมูเลยชอบ159 159เนี่ยมาแรงมากเพราะว่าเป็นเลขที่ทั้งทะเบียนรถหรืออะไรเงี้ยราคาขึ้นหมดขายไหมขายไหม159มีขายไหมมีขายถ้ายังได้ติดต่อคุณแจ็คแจ็คก็ตั้งมาก่อนเพราะว่าใครใช้168บ้างใครมีเลข168 168นี่ก็มีพกลกซิ่ว168ครับเพราะว่าคนจีนเขาเล่นกันแต่ข้อคนไทยนี่จริงๆแล้วก็คือเลขเก้าใช่ไหมจีเจ๋วพวกจีนเหรอเนี่ยใช่จีเจ๋วเลขเก้าเลขเก้าพวกจีนไม่มีใครพูดได้อะถ้าสัญญาณจีเจ๋วไม่มีใครพูดได้แต่บางท่ามีอีกคนหนึ่งที่มันพูดได้ก็จบคำถามมาจากข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้รวยแบบฟลุกราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎเขาตกลงกันเป็นแฟนกันแล้วหรอเท่าไหร่อ่ะแชมป์เขาจีบผมมา5ปีตั้งแต่ถ่ายพี่นาคแล้วมาเอ็มคิดว่าแชมป์อ่ะที่ติดตามมาก็มีเรื่องแบบเรื่องไม่ดีมาเยอะมากๆหนูว่าในเรื่องไม่ดีก็น่าจะมีเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยติดตามเขาแล้วที่บอกว่าอยากได้เขามา5ปีแล้วจริงไหมชอบน่ารักดีแบบดูการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอ้าวเขามีเสน่ห์นะใช่หุ่นเหินอยากให้เขาถอดเสื้อไหมเก่งเลยพี่เก่งเลยพี่มิ้นท์ค่ะมิ้นท์แต่ว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนเพราะว่าเทปก่อนเขานั่งสารไปแล้วเขาดวงตกก็เลยคิดว่าเทปนี้เขาต้องดวงพุ่งบ้างอยากอวยพรอยากอวยพรให้น้องเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะน้องก็ดวงตกกันไปเจ๊เต๋อแต่ว่าราศีทำไมต้องมิถุนคือเนี่ยเขาเล่นซีรีส์ตอนนี้เขาเล่นซีรีส์แล้วคือพอเขาเริ่มเล่นปุ๊บมันจะมีพวกบรรดาแฟนคลับพี่แฟนคลับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยวันกงวันเกิดหรือว่าช่วงเวลาต่างๆช่วงเวลาสำคัญอาจจะมีเป็นของขวัญพวงมาลัยที่เป็นเงินสดเป็นแบบช่อดอกไม้ที่เป็นเงินสดอะไรมาอย่างงี้เดี๋ยวนี้เขาได้ทีเป็นล้านก็จะเป็นน้ำจิตน้ำใจที่พี่แฟนคลับเนี่ยมอบให้เธอทำการแสดงได้ดีเหลือเกินอย่างงี้
พูดในลักษณะริษยาแบ่งมาสักท่อสองท่อนะลูกนะเดี๋ยวพี่จะช่วยดูนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เขาต้องให้ปีกอะไรก็ได้เนาะให้ปีกให้หัวใจช่วงนี้ต้องเก็บให้เยอะถูกต้องมาที่แชมป์ค่ะตอบว่าราศีกรกฎครับราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎตัวเองเลยใช่ครับผมไปดูดวงมาเขาบอกว่า5ปีมาเนี่ยผมผ่านแบบผ่านเรื่องไม่ดีมาเยอะครับมีเรื่องโชคร้ายเกิดตัวเยอะแล้วหลังปีใหม่ไทยก็คือหลังเมษาผมจะดวงดีมากแล้วนี่เดือน6แล้วมันก็ยังไม่ดีสักทีผมว่าหลังจากเทปนี้แหละมันต้องดีมากมันอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งดีๆที่คุณคิดคือเช่นในใจคุณอยากได้เมียกระเทยพูดไปเลยอยากได้เมียกระเทยเอาจริงนะกี่คนสองเขาบอกว่ากระเทยมันจำเป็นเหรอที่จะต้องมี2ตัวมีกระเทยจริงด้วยข่าวชื่อน้อยเหรออ้าวคอมมาดิคอมอยากได้อะไรอยากได้งานมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะมีแบบอยากให้ละครดังแล้วก็มีอีเวนต์มีอะไรติดต่อมาอีกอวยพรนะคะครับผมครับก็ขอให้คุณได้สิ่งที่คุณอยากได้แต่ไม่ใช่สองคนนี่แหละที่อวยพรไม่ได้ก็เลยสองคนเป็นกำไรไปถือว่าเป็นกำไรไปมาที่ติ๊กต๊อกค่ะตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรเพราะว่าลิปตาเขาก็อาจมีวงการบันเทิงเขามีธุรกิจส่วนตัวอีกเขาทำอะไรอ่ะทำแมสค่ะทำแมสใส่ปิดหน้าแบรนด์โปรเอทค่ะทำแมสเซนเจอร์อะไรอย่าเล่นเบาสิก็คือเป็นลิปตาค่ะใช่เพราะว่าเขามีธุรกิจด้วยแมสคือแมสที่เขาป้องกันฝุ่นนะคะทำกันในยุคโควิดมาใหม่ๆเธอเพิ่งเริ่มทำเหรอไม่เหมือนทำช่วงยุค DM ไงช่วงยุคชื่อแบรนด์อะไรนะคะ Pro Aid ค่ะมีขายตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเฮ้ยเหรอเฮ้ยเขาห้างมาทำไมคุณมาทำไมเอ้าโอเคป่ะอย่าเพิ่งหยุดกันทุกคนมองข้ามพี่ชายผมไปได้ยังไงครับนี่อย่าตอบขึ้นมาเชียวพี่ชายอ่ะเขียนก็จิขึ้นมานะต่อยเลยนะทุกคนอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นอย่างๆไปทำไปแล้วก็มีการหยุดพักไปแต่พี่ชายผมคนนี้ทำอะไรแล้วพอกระแสผ่านไปปั๊บเขาก็จะจับกระแสใหม่ขายของได้ตังค์เรื่อยๆตอบแน่เลยอย่างเปิดแบบเซอร์ไพรส์อ่ะโอเคต้องไม่รู้แกไม่รู้อ่ะนี่ครับผมนั่นคือราศีพฤษภมีแจ็คแฟนใหม่การเขาเขียนแต่แรกเลยนะเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วผมได้ตอบพี่แจ็คแฟนฉันไปว่าขาลงผมพอดีคำทำนายมันเคลื่อนปรากฏว่าเขาจะได้เงินเยอะมากเขาจะมีเงินเยอะมากในราศีนี้จะได้เงินทองเยอะมากและเงินไหลนองทองไหลมารวยนี่สุดยอดลิตาค่ะลิตาตอบว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรเพราะว่าอย่างแรกสวยนะน้องก็ดูดีนะจริงๆนั่นประกวดนางงามนะคุณประกวดนางงามไหมคุณประกวดไหมคุณได้ประกวดเขาไม่เคยประกวดลองไม่เคยอ่ะมีคนอยากเพราะตัวสูงมีคนชวนไหมมีบ้างคุณเหมาะกับการเป็นลูกนางงามมากเลยแล้วเดินแบบนางงามเป็นไหมครับแบบสวยๆลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหมครับลองเดินให้หน่อย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 โแซวอ่ะเขินคอมเมนต์แรงๆโดนด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรออาจารย์รักเคยพูดว่าปีนี้เป็นปีมังกรที่แบบอาจจะได้โชคลาภเป็นโชคที่แบบทั้งผู้ใหญ่หรือว่าขายของผ
มีโอกาสได้เงินแบบที่ไม่เคยได้ใครที่สร้างบุญมามากช่วงนี้แหละบุญจะแสดงผลให้คุณนั้นฟุกปั้งร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้Be Nice Her Food Shower Gel เย็นๆเครื่องดื่มน้ำแก้งวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้รวยแบบลุกลุกอันนี้เจ้าเนี่ยค่ะตอบว่าราศีมังกรอไปต้องมังกรมังเยอะให้ผมเล่นเกมเลยครับเล่นเกมเพราะว่าลิตายังไม่ออกเล่นมาครั้งแรกครับผมว่ายังไงต้องออกสักครั้งใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรวยเลยไม่เลยไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่าใครยังไม่ได้ออกใช่ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ๆมันมาแบบฟลุกนะใช่เนยค่ะเนยตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุลคิดว่าจะตอบตุลยังไงออกเอาเหรอตุลจนกระทั่งไม่มีตะกะอะไรเลยตามไงเขาเรียกตามเหมือนพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ตอบตุลไว้ก่อนอ๋อเพราะตุลดวงดีใช่ใช่มาถึงลุงลงเจ๊เตี๋ยวแต่ว่าตอบได้ราศีสิงห์ทำไมต้องราศีสิงห์ปกติเนี่ยมันเป็นคนที่มีความสามารถเราพูดกันตามหลักความจริงแล้วก็มันเก่งมันเหมือนยุคของลุงเมื่อประมาณอายุ20 20ถึง25ในช่วงนั้นน่ะเล่นเป็นกระเทยเล่นเป็นอะไรเงี้ยใครพูดอะไรตอบฉานฉานแบบว่าอ๋อนี่ก็ไม่ได้เล่นค่ะแต่นี่ไม่ได้เล่นนะคะเป็นกระเทยอันนี้จริงนะตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นอ๋อเอารู้ไม่รู้หรอกไม่มีผัวนะอ้าวอันนี้เรื่องจริงไอ้แจ๊คจริงป่ะแจ๊คเคยมีสามีจริงๆเลยเคยได้กับผู้ชายที่เขาได้เราเลยมันครูเต้นใช่ไหมครูสอนเต้นคือมันจริงไหมเนี่ยตอนนั้นอายุ25กำลังสาวๆอยู่เลยคือก็จีมันเป็นคนที่เก่งมันเป็นคนพูดจาฉาฉานใครเล่นอะไรกับมันแล้วก็มันก็ตอบกลับมาทันควันโดยไม่ต้องใช้บางคนแบบงงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วดูท่าทางอนาคตมันจะงานเยอะงานเยอะกว่าปัจจุบันน่ะถามแค่นี้ก็ปัญหาแล้วจียอนแต่ว่าราศีตุลทำไมต้องตุลเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ออกตุลสักอันเลยอาทิตย์นี้ต้องออกก็จะสอบจนกว่าจะออกเหมือนกันใช่ค่ะเราคิดว่าเรามีคุณค่าพอที่จะออกในช่วงมีคุณค่าค่ะแต่ว่าที่แบบสงสัยอ่ะว่าน้องตีตากับน้องจูเนียตอนที่โจทย์ออกเขากำลังจะเขียนใช่แล้วเขาก็แบบส่งเสียงแล้วแบบมองตากันแบบแล้วแบบพอเขียนอะไรก็คือแบบเขาก็โชว์อย่างเงี้ยเขาแล้วเราก็แค่ตาเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆป่ะเขาส่งคิดมากกว่าเพื่อนไหมคิดมากกว่าเพื่อนไหมผมถามไม่เฉยทำไมต้องถามอ่ะทำไมไม่ถามคนใกล้ๆสนิทกับเขาไงอ๋อคุณแจ๊คค่ะครับผมมีคนตอบคุณด้วยแล้วคุณตอบว่าราศีพฤษภไม่อยากให้ทำไมต้องพฤษภไม่อยากให้เด่นอันดับแรกไม่อยากให้เด่นได้จับพงคนเดียวผมขอตามมันไปแล้วก็ผมมองว่าราศีผมเนี่ยอาจารย์ลักษ์เคยพูดว่าปีนี้เป็นปีมังกรที่แบบอาจจะได้โชคลาภอะไรเงี้ยเงินหล่นมาหรือลอยมาอะไรแบบเป็นโชคที่แบบทางผู้ใหญ่หรือว่าขายของหรืออะไรเงี้ยน่าจะขอให้เป็นตัวเองแล้วกันเพราะข้อนี้ใครก็อยากตอบตัวเองเลยใช่ไหมจะมีลูกแล้วเนี่ยใช่ก็ลองดูเผื่อฟุกสมักโบราณเขาบอกว่าพอวิลูจะโชคดีโชคดีใช่ใช่สาธุครับสาธุครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รวยแบบฟลุกๆคือราศีมีคนตอบถูกแล้วนะครับราศีตกตกนี่ถอยราศีตกตกพฤกษบครับไม่ถึงเป็นมันได้ครับอาจารย์ครับเฮ้ยลิงคุณค่ะราศีที่ในช่วงนี้รวยแบบฟุกๆได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับเพราะว่าชาวราศีพฤษภดวงชะตาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาจากมืดเป็นสว่างจากอับโชคเป็นมีโชคจากไม่มีโอกาสเป็นมีโอกาสจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาสำหรับชาวราศีพฤษภก็ดาวพฤหัสบดีที่ว่าเนี่ยโคจรทับพฤษภและดาวดวงนี้เป็นดาวตัวแทนทั้งบุญคุณความดีความกตัญญูเรื่องดีๆงามๆทั้งหลายที่เราเคยสร้างมันจะมาแสดงผลดวงนี้ไม่ใช่แปลว่าดาวท่าน
มาให้คุณให้โทษนะครับดาวเนี่ยเป็นเงาบุญและบาปของตัวเราถ้าบุญเรามีมากแล้วก็เป็นตัวแทนผ่านดาวสุดีก็จะมาทับมาเล็งมาโยกถึงอย่างเงี้ยคนเกิดราศีพฤษภก็จะได้คุณอันวิเศษเพราะมีดาวสุดีโคจรทับเรือนชะตาของคุณตั้งแต่30เมษายนที่ผ่านมาและประกอบกับในช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์จรในเรือนการเงินเรียกว่าอาทิตย์พุธศุกร์จรเข้าเรือนกระดุมพระในทางโหราศาสตร์ดาวอาทิตย์ก็แสงสว่างมาสว่างวาบในเรือนการเงินดาวพุธก็เป็นดาวตัวแทนการเงินก็โคจรเป็นตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีในเรือนการเงินและประกอบกับดาวศุกร์คู่ธาตุของดาวพุธโคจรเข้าเรือนการเงินอีกดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้มีโอกาสได้เงินแบบที่ไม่เคยได้และจะได้มากน้อยต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในแต่ละคนที่มีบุญบาปไม่เท่ากันใครที่สร้างบุญมามากช่วงนี้แหละบุญจะแสดงผลให้คุณนั้นฟุกปั้งรวยมีโชคเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยแบบฟุกๆได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับมีอะไรฝากนักฝากตัวด้วยนะครับเออรวยกูเฮ้ยได้ข่าวว่าเสียจะทำโหเยอะเลยโปรเจกต์เยอะเลยโหมันเยอะรีสอร์ทที่เชียงใหม่รีสอร์ทก็มีรอกำลังจะเสร็จแล้วใช่เป็นที่ผิดกฎหมายมาหุ้นได้อ้ำจริงผมบอกให้ใช่จริงมีโฉนดคุดคุดแดงมีคุดที่มีคุดเลยติดอยู่ที่ต้นไม้ไม่ใช่เลยที่มีจังหวัดเอ้ยลงนี่ไปตรวจสอบที่มันน้อยปลอดภัยอยู่จังหวัดอะไรคะมีเชียงใหม่อันนี้ที่พูดเชียงใหม่เชียงดาวเชียงดาวที่สระบุรีเสร็จยังสระบุรีใกล้แล้วครับประมาณเกือบปีใกล้โดนยึดยังไม่รู้ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วก็อันนี้ป่ะที่เขาบอกว่าหมอดูบอกว่าเฮ้ยเปิดเป็นรีสอร์ทไม่ได้นะมันควรจะเป็นคาเฟ่แทนนี่คือที่สระบุรีใช่ที่สระบุรีบอกว่าเป็นคาเฟ่ดีกว่าเพราะว่าถ้าทำเป็นที่พักอ่ะมันใกล้ไปเพราะว่าถ้าคนจะมาพักเนี้ยเขาขับเลยไปอีกชั่วโมงเดียวก็ถึงกรุงเทพแล้วแล้วก็มันเป็นทางผ่านอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยทำเป็นคาเฟ่ดีกว่าชื่อคาเฟ่มีชื่อยังลุงลงคิดได้บินโตใจแอนเออเนี่ยลุงลงคิดได้เลยมาจากอะไรบินโตก็คือบินโตอ่ะคือเวลาอาหารทุกอย่างใส่บินโตหมดเลยบินโตจะรูปแบบนู้นรูปแบบนี้ในร้านมีบินโตแบบเล็กๆขายด้วยเนี่ยแล้วเขาคิดให้แบบผมก็เลยไม่เอาผมก็เลยมองเอ้ยมันอธิบายยากไปเอ้ยไม่เอาดีกว่าถามแน่นอนเหรอต้องมีคนถามมันงงแบบอธิบายนู่นนี่อะไรจะเอาละเข้าใจยากก็ไม่เอาละมันลูกกันเข้าไปอ่ะกินอาหารใส่บินโตอ่ะบินโตเสิร์ฟบินโตเสิร์ฟเก๋เลยเก๋เลยเอาไหมไม่เอาตอนแรกเขาตอนแรกเขาอธิบายดีเด็ดสามวันเต็มๆไม่ได้นอนเลยนะคิดเรื่องชื่อมันให้นะมันบอกว่าคิดชื่อให้หน่อยบินโตใจแอนแล้วมีรูปใจแอนนะถือบินโตอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาให้มันถามหน่อยชื่อลูกเตรียมไว้ยังเพราะว่าอีกแป๊บเดียวชื่อลูกโจ๊กไอ้โจ๊กคิดได้ตั้งชื่อให้ไอ้โจ๊กบอกผู้ชายเอาไหมผู้ชายชื่อไอ้โจ๊กผู้หญิงชื่อบอกไม่เอาทั้งโจ๊กทั้งแล้วคุณตั้งเองไหมมีไหมมีตั้งเล่นๆตั้งเล่นๆลูกชายใช่ไหมจัสตินจัสตินชื่ออะไรนะจัสตินไม่อะดูว่าแบบปรึกษาหมอหรืออะไรเงี้ยใช่ๆลูกออกมาแล้วขวัญเลยจะกระซิบเงี้ยพ่อชื่อไอ้แจ็คพ่อชื่อไอ้แจ็คให้มันมีปมไปซะจัสตินเพราะว่าตอนนี้เรียกจัสตินไปก่อนเพราะว่าจริงที่เมืองทองเนี่ยรู้จักกับเจ้าวาดวัดผาสุกเผื่อให้จัสตินเรียนโรงเรียนวัดเพราะว่าจะได้แบบว่าคุยกับเจ้าวาดได้เผื่อลูกเราโตมาปุ๊บก็ปั๊มพระขายกับเจ้าวาดคำถามต่อไปเขาให้ถามอะว่าตั้งแต่แบบว่ารู้ว่าจะเป็นพ่อคนนิสัยเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเปลี่ยนนิสัยบ้างไหมเปลี่ยนเลิกแล้วเหรอเลิกข้อเดียวเลยเกิดมาไม่เคยเลิกเลยเลิกเที่ยวหมอนวดใจมันเหมือนเลิกยามันทรมานมากแต่เราก็นึกถึงหน้าลูกหน้าเมียเพราะว่าเฮ้ยต้องทำให้ได้ก็เลยเลิกเที่ยวไปเลยดีกว่าเดือนหน้าจะเป็นคุณพ่อแล้วให้อาจารย์ลิงอวยพรค่ะก็ขอโชคดีขอให้ลูกคลอดเป็นเด็กดีนะแล้วก็เป็นเด็กที่มาคอยอุดหนุนพ่อแม่การที่แจ็คมีลูกคนนี้อาจจะทำให้แจ็คได้รวยแบบฟุกๆอีกก็ได้ไงเป็นคือต้องบอก12ราศีอะอยู่ตั้งแต่ผมแฟนฉันนะเกือบ20ปีนะตอนนี้โตแล้วมีครอบครัวแล้วก็ขอให้เจริญนะครับลูกคลอดมาคุณภาพปลอดภัยเอาละ AIS มอบสินมงคลเบอร์ตระกูลมังกรผ่านการคัดสรรอย่างดีจากกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขชั้นนำนะครับ
เอามามอบให้ด้วยครับผมเก็บเบอร์นี้นะคะไว้ให้ลูกชายใช้รับงานแทนน้องจัสตินจัสตินข้อนี้ค่ะเป็นคนตลก2คนนะคะนั่นก็คือเด่นคุณแล้วก็คุณแจ็คครับใครครับดาวที่จรเป็นมรณะตั้งแต่กลางมิถุนายนเป็นต้นไปดังนั้นอะไรที่จะลงล็อกมันก็ไม่ลงล็อกอะไรที่จะสำเร็จก็ไม่สำเร็จงานมันเข้ามาเยอะจริงแต่ว่ามันคอนเฟิร์มเนี่ยค่อนข้างน้อยเพลงแบบเสร็จหมดแล้วอัดหมดแล้ว MV ก็ถ่ายเสร็จแล้วออกไม่ได้คนที่ดูแลตอนแรกอะเจ๊กิ๊บตายก็ไม่คิดว่าจะมีคนอิจฉามากมายขนาดนี้ราศีที่ในช่วงนี้ถูกขันลาบขันยศคือราศีมรกต